ขอต่อไปที่อาจารย์ได้ยินเลยครับนั่นคือเวลามันหมดไหมมันหมดแล้วอาจารย์หมดตอนนี้เครียดจริงๆเนาะตอนมันสามร้อยหกสิบองศาแต่ผมแค่บอกพี่ไม่ได้เตรียมอะไรมากหรอกพี่มาสอบวิทยาทุกคนที่เนี่ยนะพี่ก็เพิ่งพูดเอาวิทยาทุกคนที่พี่สอบว่าแล้วอีกสองวันต่อมาจะเป็นแค่ส่งงานอาจารย์อนันต์สี่เล่มถามว่าหน้าแปลว่าอะไรเนี่ยกับอีเมลมาถามพี่เขาอ่านหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยก็หอบประเด็นที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับความหมอนเนี่ยก็คงจะเป็นมุมมองที่มองมาจากการแก้ปัญหาเกี่ยวกับมีฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มาอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ได้เกิดจากการวิจัยที่ลึกซึ้งอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงมอชอนแล้วเรารู้สึกอะไรนะคะก็มีอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็จะพูดถึงแยกสนิทที่สหายสายสัมพันธ์ของบุคลิกของท่าประจันของรักท่าประจันของรักไม่แก้วนะคะประเด็นที่สองคือนักพัฒนาพัฒนาเคลื่อนไหวพัฒนาการของสังคมสารสาธารณะแล้วประเด็นที่สามก็คือการตัดต่อข้อยืมแบบที่ข้อค้นพบปากของสำนักชาติการและผู้ไปยืมมาจากสำนักเชียงใหม่นะคะว่ามันมายืมกันยังไงบ้างนะคะขอเริ่มจากประเด็นแรกนะคะและจะแก้พูดถึงสามเรื่องนะคะพูดถึงการเมืองจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยคุณแล้วก็แหล่งคุณแล้วก็เรียนเทนเรื่องเองก็จะได้ว่าอันหนึ่งก็พูดถึงว่าพัฒนาการของสังคมวิทยาของอเมริกาเนี่ยครับด้านหนึ่งเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่ามันมีเงื่อนไขเชิงโครงสร้างเชิงการเมืองอะไรที่มันเชฟสังคมวิทยาแต่อีกอันหนึ่งที่ไม่ยากที่จะพูดก็คือบุคลิกของนักสังคมวิทยาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นเชื้อชาติที่ผิวสีผมอะไรไม่แน่มากมายนะคะก็เป็นสิ่งที่เชฟหน้าตาของวิชาการวิชาการนะคะเรียกก็เลยอยากจะคุยถึงเรื่องนี้นิดนึงนะคะว่าจริงๆเนี่ยสองสำนักเนี่ยเป็นญาติกันน้องเกิดทีเดียวกันเป็นแบบพี่น้องของรู้เกิดทีเดียวกันเรื่องไทยใต้เรื่องไทยแล้วก็ทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็บริบททางวิชาการคล้ายๆกันแต่แน่นอนว่าพัฒนาการเนี่ยต่างกันเพราะว่ามันมีเรื่องไทยเฉพาะของทางเลยค่ะแล้วก็ของทางชาติต่างนะคะชาติแตกต่างกันแล้วก็มีทิศทางของวัฒนการที่ต่างกันการศึกษาเรื่องของคณะสังคมวิทยาเองนะคะก็ทำโดยการติดตามเมื่อปี38นะคะผู้ศึกษาที่เป็นของคณะสังคมวิทยาของธรรมศาสตร์นะคะก็อ่านมาจากการทำงานนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราจัดประชุมวันครึ่งเนาะวันแรกเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดมี5เซสชั่นรวมคนบนเวทีรวม19คนมาจากธรรมศาสตร์มธรรมศาสตร์ได้18คนวันพรุ่งนี้เรามี3เซสชั่นนะคะแล้วก็จะมีคนที่มาบนเวทีอีก8คนธรรมศาสตร์และธรรมศาสตร์อยู่ได้4คนค่ะซึ่งต่อครึ่งคณะบัญชีแปลว่านี่นะถ้าสมมติว่าคณะสังคมวิทยาวิทยานาท่าพระจันทร์เนี่ยนะมาประชุมที่ที่มีโกงเลยค่ะไปหาอาจารย์และศึกษาธรรมศาสตร์เยอะแยะมากอันนี้คือความสำคัญที่แกรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกใกล้ชิดสนุกสนานเนาะซึ่งแค่ว่าคิดว่ามันมีความสำคัญเยอะทีเดียวไม่ว่ามันจะเป็นการเคลื่อนย้ายของคนจากมหาลัยหนึ่งไปมหาลัยหนึ่งการจัดสัมมนาการชวนคนมาคุยการเกิดคนที่จะมาคุยและยังคิดว่าการที่อาจารย์เพ็งแก้วชวนให้มาที่เป็นเพราะว่าฉันจะไปรู้เรื่องอะไรสำหรับเชียงใหม่เยอะแยะเลยคิดว่าเป็นคนที่พูดกันได้จะไปพูดกันได้คุยกันได้แล้วก็มีแนวคิดในแนวทางที่มันไม่ได้ต่างกันกับสุริยพิมพ์ประมงนะคะแล้วก็ประเด็นนี้ก็มีความสำคัญนะคะนอกจากนี้เนี่ยคิดว่านอกจากไอ้ความสำคัญที่เรารู้สึกว่าเคยเรียนหนังสือด้วยกันเป็นเพื่อนกันทำงานวิจัยด้วยกันแล้วก็ไปเวทีสัมมนาก็เห็นกันก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจแล้วใกล้ไหนก็เห็นแต่คนกลุ่มนี้ไงก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนแต่คำถามของเราก็คือจะมีกันอยู่แค่นี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมเราถึงได้เจอแต่คนทุกหน้าตลอดในทุกที่สัมมนาสังคมวิทยาทุกอย่างก็ศูนย์มารถประชุมงานการบริการเนาะไปถึงก็เจอญาติเต็มไปหมดแต่ก็พากันคุยกินกาแฟคุยกันเอาพี่หน้าเอาเจอแล้วควบคุมได้ไหมนะแล้วมันจะออกไปจากแวดวงไอ้ด้วยความสนิทเชื่อเ
น่าสนใจอันหนึ่งที่จะทำให้เราสร้างสายสัมพันธ์อีกแบบนึงได้นะคะประเด็นที่สองที่จะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของพัฒนาของสังคมสาธารณะนักวิชาการและพัฒนาแล้วก็นักเคลื่อนไหวอันที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกอีกเช่นเดียวกันว่าตอนสมัยที่อยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเรียกว่าอาร์ทีไอที่ขอนแก่นนะคะเนี่ยบอกว่าช่วงที่ของมชก็เห็นด้วยกับเจ้านายอาจารย์แก้วพูดนะว่ามันประมาณ30-40ต่อเนี่ยค่ะ NGOก็มาเรียนที่นี่เนาะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางมทก็เยอะแล้วก็ถามว่าทำไมแม้แต่เอเชียข้ามห้วยกับอีสานเลยเนี่ยก็อยู่แถวท่าเหนือก็เยอะและณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเห็นว่าที่แบบไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือมูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือกพ.อะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกศิษย์มทเนาะมีคนที่อยู่มทมาเรียนมทนะคะก็ถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมเอ็นจีโอถึงมาเรียนแค่มาเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยคำตอบที่แบบล้อเล่นกันก็คือว่ามันไม่รู้จะเอ็นจีโอไม่รู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าก็เรียนไว้ก่อนเผื่อมันจะมีทางแต่ว่าการมีทางอื่นก็ไม่ได้แปลว่ามอชเป็นทางเลือกถูกไหมคำถามต่อมาก็คือโอเคคุณต้องผ่านทางอื่นนอกจากการทำงานพัฒนาซึ่งงานพัฒนามันก็มันมีจุดที่ผ่านของมันหลายจุดหลายช่วงนะคะทำไมถึงเป็นมชก็พูดหลายคนก็จะมองให้เป็นฝันถึงว่ามันก็มีอาจารย์เนาะก็คือมาด้วยอาจารย์จะพวกมาด้วยสำนักคิดด้วยทฤษฎีด้วยอะไรก็ไม่เชิงพวกมาอาจารย์อนันต์ก็อยู่ที่นี่ถามว่าทำไมมาเรียนกับอาจารย์นะอาจารย์อนันต์มีทฤษฎีพวงมะม่วงไงก็เลยแบบเอาไปเทเดี๋ยวนี้ค่ะว่าทฤษฎีพวงมะม่วงก็เลยรู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าหลากหลายซ้อนอะไรซ้อนอะไรก็เป็นที่สนิทของมะม่วงอันนี้คือที่ที่ว่าประเด็นเหล่านี้มันน่าสนใจที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าการที่ทำงานของคมศาสตร์นะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ตัดขาดอย่างน้อยที่สุดจากสำนักนี้เนาะมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ตัดขาดออกไปจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนสำคัญมากที่ทุกเชฟได้งานด้วยบริบทของท้องถิ่นแล้วก็เป็นคนเชียร์บริบทของท้องถิ่นด้วยนะคะอาจารย์หลายคนก็นอกจากจะสอนหนังสือเนี่ยมีส่วนในการเคลื่อนไหวอย่างสำคัญ NGO ก็มาบอกว่าอาจารย์ที่เนี่ยชอบว่า NGO หลายครั้งแล้วนะว่าแรงๆด้วยพี่ก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าสมมติอาจารย์ที่สามารถจะว่า NGO ได้หลายครั้งอันนั้นก็คือประสบความสำเร็จคือว่าเราไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคือว่าเราทะเลาะแล้วก็ชวนพี่ไงแล้วพี่ก็ไปนะคือมันเป็นเราคิดว่าท่าทีของสำนักเชียงใหม่ในลักษณะนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะว่าเป็นทำงานกับพื้นที่แล้วอาจารย์ก็ลงทุนถ่วงเยอะมากใช่ไหมในกระบวนการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคนแบบไปช่วยเขาบ้างคนที่นั่งร่วมนั่งเดินอะไรอย่างกับเขาเนี่ยมันเห็นชัดแค่ที่ว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของสำนักเชียงใหม่ซึ่งก็เราก็ไม่ได้เห็นสังคมวิทยาหรือวิทยาของที่อื่นมีลักษณะนี้เยอะนะคะในช่วงคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของสำนักเชียงใหม่แต่อย่างไรก็ตามภายใต้จุดแข็งเนี่ยก็เห็นว่ามันก็มีอะไรน่าสนใจกับข้างหลังคุยกับNGO นะคะช่วงปี2040เลยแบบนี้เนาะเราจะเริ่มรู้สึกว่า NGO ก็เริ่มแบบหรือแบบป่าชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มพูดจาออกแนวว่าพูดแบบมีพูดโน้ตเนาะพูดมีพูดโน้ตแล้วก็จะพูดแบบด้วยสับแสงที่เรารู้สึกว่าคุณคุณก็จะเป็นการอ่านงานแบบของอาจารย์หลายท่านนะคะท่านแล้วก็มาพูดถึงก็เป็นอาจารย์แค่อาจารย์ท่านนั้นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าโทนของ NGO เองเนาะเวลาที่ชอบพูดถึงงานเขาวิพากษ์งานเขาหรือวิพากษ์ชุมชนเนี่ยมันก็จะมีสีสันแบบนั้นด้วยนะคะมันก็เหมือนซ้ำไงพอถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแย่พูดกันอีกแล้วพูดเรื่องเดิมอีกแล้วอะไรก็จะพูดในเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยที่คนสองสามเรื่องที่มาสอบเนี่ย
เด็กก็มีความรู้สึกว่าก็มีอันหนึ่งที่เขาไม่เห็นทำไมก็อ่านวิทยานิพนธ์มองไม่เห็นชาวบ้านแล้วนักวิจัยก็บอกไม่เห็นเพี้ยนอาจารย์อานันต์เดินไปวิทยานิพนธ์ตรงนี้ก็มีอาจารย์อานันต์ที่อยู่ในที่สองที่อาจารย์ผมบอกเขาแล้วนะว่าจะมีเอาผมมาเยอะแล้วเอามาเนี่ยเอามาติดด้วยนะอาจารย์เขียนเยอะไงอาจารย์เขียนหลายเล่มใช่ไหมที่มันอ้างไปอ้างมาไม่รู้เล่นไหนเป็นเล่นไหนอ้างมั่วไปหมดอ่ะคือแบบมั่วอะไรแบบนี้ไหนเอามาแล้วก็พูดเพราะว่าที่มีถูกแล้วแต่ว่าเอาไอเดียมาใช่ไหมอันนี้มันเยอะแล้วมันเริ่มเหมือนกับสามเรื่อยมันก็เป็นวงจรอยู่แบบนี้นะคะในที่สุดเอาไปเอามาก็เลยว่าแบบเอ็นจีโอมาสูญเสียประมาณเลยต่อรองไม่ได้ผู้คนของคุณมันหายไปไหนกันหมดใช่ไหมทำไมมันเหลือแต่อาจารย์เดินกันไปเลยอยู่ในวิทยาลัยคนแล้วคนมันหายไปไหนนะคะก็มาถึงประเด็นสุดท้ายจะพูดถึงก็คือว่าถ้าเนี่ยกลับมามองวิทยาลัยคนของคณะสังคมวิทยาเองค่ะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการขอหยิบขอยืมแนวคิดจากสำนักพช.อย่างไรนะคะเรื่องที่บทของธรรมศาสตร์ที่ทำเรื่องการต่อสู้เรียกร้องของชาวบ้านเอาจริงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในช่วงปี2930เนี่ยงานเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกยังไม่เห็นการอ้างถึงงานของสำนักพช.นะช่วง2930นะคะก็มันจะเป็นการศึกษามุ่งเน้นจะเป็นมุ่งเน้นในมิติของจิตวิทยาสังคมนะคะเช่นการความรู้สึกผูกพันการเข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวอะไรแบบของเราเนี่ยค่ะจะเป็นแนวนั้นต่อมาในปี30เนี่ยมีงานที่อาจารย์เสรีเป็นอาจารย์ศึกษาอยู่3เล่มนะคะซึ่งมันก็เกิดมาโชว์แล้วก็ถึงคนในเมืองมาจนกระทั่งปี30นะคะอาจารย์อนันต์เนี่ยมาเป็นที่ศึกษาวิทยาลัยและความมั่นคงในที่ดินของหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ของปัจจัยเชิงวัยอันนั้นเข้าใจว่าเป็นงานที่อาจารย์เล่มแรกที่มีอาจารย์จากรอบมหาลัยเลยเอาเป็นผลแล้วแน่นอนว่างานก็จะอ้างของสำนักเชียงใหม่เยอะมากถ้าเราดูงานในรุ่นสักปีสามสี่ก็งานจะติดแจ้งมาอยู่ทางแถวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีการอ้างสำนักงานของเชียงใหม่เป็นงานที่มีตั้งแต่ปี2022-28ราชาสังคมศาสตร์มช.นะคะแล้วก็มีอ้างงานจากหนังสือเรื่องเศรษฐกิจหมู่บ้านในร้านหน้าในงานที่จะจัดยงกับการเปลี่ยนแปลงสังคมชาวนาไทยจันทบุรีที่ดินเขตป่าภาคเหนือตอนบนและจันทนาจันทิสัตว์รัฐหลวงบ้านไทยบ้านในการศึกษาของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเป็นการอ้างไปอ้างมาขอยืมอันนี้ไปเยอะมากมายที่สี่เรื่องเนี่ยมีเรื่องประธานกลุ่มเป็นของจันทิสิทธิ์ใช้งานของพช.เนี่ยค่ะนี่หมายถึงว่าเวลาที่เราดูงานที่ศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวที่ทางสังคมมาเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแบบชาวบ้านอะไรนะคะน้ำป่าในระหว่างไปเนี่ยก็จะเห็นว่างานของปชจะเป็นงานอันดับต้นๆที่มีการพูดถึงเยอะมากถ้าดูในบรรดาลูกบอกเนี่ยยังคิดว่าไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งละเป็นงานจากสำนักนะคะก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์อาริยาพูดว่าช่วงที่พีคเรื่องดินน้ำป่าจะเป็นช่วงสามสูงสี่สูงกว่าต้นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นอันสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะคือถึงออมที่มีในเชิงค่ะในปี44เองเนี่ยวิทยานิพนธ์ของสำนักท่าพระจันทร์เนี่ยก็มีเรื่องเช่นของคุณวันดีที่ทำเรื่องหมู่บ้านอย่างตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ในเขตตามภาคเหนือเนี่ยก็จะอ้างงานของสำนักเชียงใหม่ทำให้ว่าจะเป็นงานชาติพิมานแล้วก็อีกหลายบทความจากหนังสือแนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแต่งโดยคณาจารย์ท่านวิชาสังคมวิทยาที่อย่างงานของคุณพรขนาดโดยจะเรียนศึกษาเรื่องระบบที่ทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าต่างต่อมาก็ใช้งานมาจะเริ่มจากนั้นอาจจะถูกแก้วนะคะแล้วก็งานจะสามารถปรับแก้ด้วยนะคะซึ่งก็มาจากทางการไทยแล้วก็สังคมศาสตร์ในช่วง10ปีหลังมานี้เนี่ยทุกคนสำนักท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีงานของการเคลื่อนไหวต่อสู้นะคะเฉพาะในสาขาสังคมวิทยาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในแนวจิตวิทยาสังคมว่าด้วยกระบวนการการเป็นนะคะที่เป็นแนวครองนานกว่าในแง่นี้เนี่ยก็มองว่าสำนักเชียงใหม่ไม่ที่ผู้ประกาศในทางพิจารณาของพิจารณาสังคมว่าบาดเจ็บได้ขาดนะคะแต่ความที่เรื่องการเคลื่อนไหวต่อสู้ของชาวบ้านที่
ันหนึ่งก็คือเมื่อประมาณ4-5 ปีก่อนนะคะสถาบันสวิตซ์และสถาบันสัตว์ดาวแล้วก็ชั้นประถมก็โดยอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีเนาะเป็นผอ.ก็ตั้งเดินสัญญาก็ตั้งกิจกรรมอันหนึ่งน่าสนใจมากที่อาจารย์สุริชัยวัฒนยาเสียนอาจารย์เลี้ยวอยู่ตลอดทางก็คือว่าอุ้มมาให้รางวัลวิทยานิพนธ์แล้วก็ดูว่ามันต้องเศร้าไงไอ้งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ของคนจนนี่แหละหาพูดได้รวมๆแบบนั้นนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมันไม่ค่อยมีพอมันมีสีสีมาแล้วมันก็จะว่ามันจะเป็นเรื่องแบบตอนนอกอัตมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็ชอบมาแซวว่าแบบพวกธรรมศาสตร์ชอบทำเรื่องเท้าเรื่องสปาเรื่องกาแฟเรื่องอะไรอะไรเนี่ยอะไรคือทำอะไรกันแล้วก็จะบอกว่าอาจารย์จะดีน้ำป่าตั้งแต่ฉันจะบอกมาดีน้ำป่าแต่พวกไปงานสถาบันศึกษาสถาบันปริญญาโทเราของไปศึกษาจานนั้นก็สำคัญเพราะว่าการสำคัญธรรมศาสตร์อยู่ข้างในเนี่ยอะไรพวกแบบทำไมทำเรื่องที่มันแบบปะทะกับอะไรมากกว่านี้เนี่ยมากกว่าเรื่องของตัวตนอันนี้ก็เป็นอารมณ์จากสถาบันศึกษาแต่ว่าด้วยปรากฏการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้หลายๆคนมองว่าที่งานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวสังคมเนี่ยมันลดน้อยลงในช่วงหลังนะคะที่ชีวิตชาวบ้านก็ยากลำบากมากขึ้นการที่เราต้องปะทะเผชิญกับโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันดูหนักหนาสาหัสมากขึ้นจากการทำงานศึกษาเนี่ยมันน้อยลงโดยเฉพาะน้อยลงจากประมาณของสำนักที่ทำการที่ก็ตั้งรางวัลชื่อว่ารางวัลวิทยาผู้สนใจนะคะแล้วก็ให้รางวัลวิทยาผู้สนใจแต่ว่าการที่นำรางวัลวิทยาไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่นเพราะคุณต้องมีระเบียบพิธีวิจัยที่ดีที่ทฤษฎีที่เหมาะสมอันนั้นไม่ใช่แต่ประเด็นก็คืองานที่มันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนจนหรือว่ามันอาจจะนำไปสู่ข้อเสนออะไรบางอย่างนะคะก็ในทำมาแล้วหลายปีนะคะก็ให้รางวัลประสานตามเนี่ยมันมีวิทยานิพนธ์ส่งมาประมาณทีละ10 กว่า 20 เล่มแล้วถ้าคุณดูในวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยอ่านหนาของเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเป็นเทรนด์ของอาจารย์ว่าประการแรกคือเนี่ยคิดว่าความพัฒนาการของสังคมศาสตร์ในฐานะเลยที่ได้ที่จะตัวตนของการสังคมวิทยาและทางวิทยาวิทยาตลอดจนความสัมพันธ์ทางวิทยาที่ไม่ได้เป็นในเรื่องของในเชิงโครงสร้างในเชิงวิชาการประการที่สองก็คือท่านมองสำนักเชียงใหม่ในฐานะของการเป็นสังคมศาสตร์สาธารณะที่ทำงานกับผู้คนที่ทำงานกับท้องถิ่นนะคะแล้วก็อาจารย์เองก็ทำงานท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและประการที่3ก็คือได้เห็นว่าองค์ความรู้ที่สำนักเชียงใหม่ได้สร้างขึ้นเนี่ยมันก็ถูกคอยหยิบคอยยืมไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวของชาวบ้านคุณป้าอาจารย์สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือโลกของสังคมวิทยาวิทยาน่าสังเกตนะครับขึ้นต้นด้วยคำว่าเราสำนักเชียงใหม่360 องศาพออาจารย์อัญญาสังคมท็อกแอนท็อกแอนพอมาเป็นอาจารย์ปิดแก้วเหลือแต่แอนท็อกหายไปนิดหน่อยผมกำลังสิทธิ์ฐานตรวจสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้อาจารย์เพื่อดึงอีกทีหนึ่งมองจากคนนอกตัวตนของเรานี่มันไม่อยู่ที่เราตัวตนของเราอยู่ที่เราปฏิสัมพันธ์กับใครบ้างอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพนะครับว่าภาพของตัวตนเนี่ยเป็นภาพในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันนี้ตัวตนที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมีทั้งในภาพนี้หลายท่านนั่งอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวตนซึ่งโยงกับคนในที่อยู่ในแวดวงวิชาการและก็วิชาการที่ในห้องนี้ที่หาจุดด้วยอาจจะมีอะไรเป็นประเด็นเสริมกันนะครับอาจจะมีอะไรให้ก็สังเกตหรืออาจจะมีคำถามนะครับแต่เราไม่มีเวลาเยอะเท่าไหร่นักหรอกนะครับเรามีอยู่ประมาณสักเรียกว่า10 นาทีนะครับผมก็จะขอความกรุณาท่านที่จะให้ความให้คำถามนะจะถามที่จะเพิ่มเติมก็เชิญพูดได้เลยครับมีสิทธิ์ไหมครับมีใบลอยนะครับ
ถ้าคนนายกมือแล้วนายก็จะลอยไปนะครับเชิญให้ยกบาตรอาสาคนนี้นะมีไหมครับคือมันพูดง่ายๆคือมันประวัติศาสตร์40กว่าปีของภาคพูดในเวลา15หรือว่า20นาที25นาทีมันก็โหดร้ายมากนะแต่ว่าเราก็ต้องให้คุณค่าของความหมายเมื่อเรามาเจอกันได้ขนาดนี้สิ่งที่พูดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่กำลังเขียนที่กำลังทำให้มันเต็มรูปเต็มร่างนี่จะเป็นส่วนต่อไปนะฮะซึ่งแต่ตอนนี้เฉพาะจุดประกายในเบื้องต้นนี่แหละครับก็มีประเด็นอะไรบ้างนะครับเชิญครับอาจารย์มีไมค์อาจารย์ได้ไหมที่ยังได้ไหมครับโอเคครับโอเคผมมีสองคำถามครับก็คือว่าคือผมไม่ใช่มาฟังรอบสามเลยเพราะว่าได้ยินว่าสำนักเชียงใหม่แต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือผมคิดว่ามันมีประเด็นน่าสนใจเยอะอย่างเช่นประเด็นเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองแต่อาจารย์ไม่มีประเด็นไม่คือในฐานะที่เป็นคนนอกเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้สำนักเชียงใหม่มันเป็นยังไงอ่ะคืออาจจะมองแต่ในแง่หลักสูตรนะครับแต่ว่าคือในภาพผมไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรในฐานะที่ตำแหน่งแห่งที่ในทางสังคมเชียงผมยังไม่รู้สึกว่ามันมีมุมมองในเชิงวิพากษ์เท่าไหร่จากคนที่เป็นคนไทยกับคนนอกอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเวลาที่เราพูดคำว่าสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยมันมีลักษณะบางอย่างก็คือว่ามันพูดรวมๆคือตกลงแล้วเรากำลังพูดถึงสังคมวิทยาหรือพูดถึงมนุษยวิทยาหรือพูดถึงสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคราวนี้พอมองจากคนอื่นจากคนอย่างผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยตกลงแล้วสิ่งที่เราพูดถึงจากสังคมวิทยาเราพูดจากมนุษยวิทยาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าการพูดถึงสังคมวิทยาในบริบทของสังคมไทยซึ่งสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอยู่ด้วยกันจะดูเหมือนว่ามันไม่แยกออกจากกันเนี่ยมันเลยทำให้มันไม่เห็นว่าแต่ละดิสซิปลินเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมีพื้นที่หรือมีพัฒนาการของตัวมันยังไงหรือว่าจริงเราแยกไม่ได้หรือว่าในครับขอบคุณนะครับยังไงอุดมการก็ไม่ยอมแยกอยู่ครับนะอาจารย์อรัญญาที่จะแต่เดี๋ยวอาจจะคนพูดต่อนะครับแต่เป็นคำถามซึ่งก็สำคัญนะครับมีท่านอื่นบ้างไหมครับเดี๋ยวเราก็คำถามนี้อาจจะชวนให้ท่านที่บริเวณที่ท่านที่เกี่ยวข้องช่วยตอบท่านก็ได้นะครับมีความเห็นมีคำถามอื่นไหมครับตอบจากเด็กๆแล้วกันครับทุกตัวขอช่วยสวัสดีครับขอช่วยได้นะครับขอชื่อครับอ่ะขอยืนหรือนั่งได้ทั้งนั้นครับอาทิตย์ครับอาทิตย์นะครับถามต่อจากคุณเก่งเกียรติครับก็คือว่าคือเวลาพูดว่าสำนักเชียงใหม่เนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดหัวสองวิทยาและวิทยาใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องพูดว่าสำนักเชียงใหม่อื่นๆเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงว่าในคณะที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยเห็นถ้าเราพูดถึงว่าพวกคณะพวกมีเดียเนี่ยก็จริงผมว่าแบบเนี่ยพวกสำนักอะไรศิลปากรนะมีพวกอะไรวิจิตรสังคมเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเราพูดว่าสำนักเชียงใหม่เนี่ยครับสังคมวิทยาคณะวิทยามชเนี่ยว่าตัวเองมันไปอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวข้องยังไงกับสำนักผมก็ไม่รู้เหมือนกันดิสซิปลินในมชเองว่าในเชียงใหม่เองขอบคุณนะครับคำถามก็ชัดเจนนะครับมีสองคำถามเท่านั้นใช่ไหมครับมีไหมฮะก็ดีเหมือนกันนะครับบนเวทีเป็นผู้หญิงล้วนรวมทั้งผมด้วยคำถามก็มีในผู้ชายสองคนไม่มีแล้วผมจะขออนุญาตให้ช่วยไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อาจารย์นันหรืออาจารย์อาจารย์เรียนข้อคิดเสริมกับนายโยกครับตอบคำถามเมื่อกี้ไหมครับขอไมค์ลอยมาหน่อยครับที่จริงคำตอบมันได้อยู่ในที่บนเวทีพูดกันไปแล้วคำถามและคำถามคือถ้าจะบอกว่าข้อที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งว่าสังคมวิทยาหรือวิทยาแยก
ในตัวในฐานะที่เป็นดิสซิปลินมันแยกนะครับในฐานะที่เป็นสาขาวิชามันแยกแน่แล้วเราก็รู้กันคร่าวๆว่าถ้าเป็นสังคมวิทยาแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายในการศึกษาของเขาก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจสังคมที่เป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นมอเดิร์นสตาร์ทที่นะเป็นสังคมที่ทันสมัยจากโอปีรัสแล้วก็ถ้าเราดูงานอย่างนักสังคมวิทยาที่ของเราแต่รุ่นทวดอะไรต่างๆที่เป็นตะวันตกก็จะเห็นภาพอย่างนี้นะว่าเขาแล้วที่ชัดเจนที่สุดก็คือในแนวของภาษูนี่ก็จะออกมาพูดถึงสังคมอเมริกันโดยเฉพาะว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลังจากสงครามโลกที่สองแล้วก็สังคมอเมริกันก็เลยเป็นตัวแปรเป็นโมเดลนะฮะของสังคมวิทยาที่จะนำเอาไปสังคมอเมริกันตัวแปรเป็นการที่เป็นเผยแพร่โลกในนามของการพัฒนาซึ่งก็อันนี้ก็เรียกเป็นสังคมวิทยาที่ผมเข้าใจแล้วก็อันที่สองก็คือว่ามนุษยวิทยามันก็จะมีภาพเกี่ยวกันอยู่ระหว่างมนุษยวิทยาสายอเมริกันกับมนุษยวิทยาสายยุโรปสายอังกฤษนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสายอเมริกันก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักเช่นอาจจะโบแอสเจ้าสำนักการต่างแต่ถ้ามาทางสายอังกฤษมันก็จะมีลักษณะเป็นไปคาดเกี่ยวกับสังคมวิทยาค่อนข้างมากนะพอมีการใช้วิทยาในการใช้วิธีวิทยาที่ใกล้เคียงกับทางสังคมวิทยาทีนี้พอมาเมืองไทยเนี่ยพอเอามาเมืองไทยเนี่ยอันนี้ก็เพื่อนเก่าคนนี้มีบทบาทสำคัญเนี่ยมาที่นี่พอเอามาเมืองไทยเนี่ยตัวอย่างที่อาจารย์ผิวเขาออกอาจารย์ปิ่นแก้วพูดไว้ก็คือว่านักวิทยามันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นแพ็กเกจหนึ่งของการพัฒนานะในฐานะที่เป็นแพ็กเกจหนึ่งของการพัฒนาคือตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจจอดแรกนะครับแต่ถ้าซึ่งมันเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนว่าถ้าประเทศไทยจะพัฒนาแล้วจะพัฒนาโดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่ใจเรื่องสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเติมคำว่าแผนต้องมาเศรษฐกิจแรกมันแผนแรกเนี่ยแผนเศรษฐกิจอย่างเดียวครับแล้วตอนหลังค่อยเติมคำว่าสังคมเข้าไปพอเติมคำว่าสังคมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมาโยงยังไงกับไอ้วิชาที่ว่าด้วยสังคมสังคมวิทยาก็เป็นตัวเล่นตัวหนึ่งในนั้นเศรษฐศาสตร์ก็เป็นตัวเล่นตัวหนึ่งในนั้นรัฐศาสตร์ตัวเล่นตัวสำคัญแต่สังคมวิทยาเนี่ยบทบาทไม่ชัดเท่ากับรัฐศาสตร์พอมาเชียงใหม่มันก็ออกมาในกรอบเดียวนะฮะก็คือว่าเป็นการส่งออกมาจากกรุงเทพแล้วก็มาตั้งที่เชียงใหม่ครับถ้ามองในด้านมนุษยวิทยาเนี่ยมีความพยายามที่จะโยงกับสถาปัตยกรรมมาทั้งหมดแต่ว่าผมก็ยังมีข้อสงสัยว่างานในฐานะอะไรที่มันเป็นอินเซนตีฟในการโยงไปหาพยานมานั่นผมก็ยังไม่รู้อยากจะฝากอาจารย์มีแค่รู้อยู่ขนาดนี้ก็ต้นกันดูนะว่าข้ออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทางภาคกลางอะไรเงี้ยนะครับนี่ทางมนุษยวิทยาเนี่ยพอมาสังคมวิทยามนุษยวิทยาพอมาตั้งที่เชียงใหม่ภาคแผ่นมันถูกเอามาบวกกันอย่างราวกับว่ามันเป็นอันเดียวกันนะครับเราไปว่างเป็นอันเดียวกันแต่ที่มันก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะแต่ด้วยข้อจำกัดในทางการเมืองหรือทางการเงินหรือว่าทางบุคลากรหรือยังไงผมก็ไม่ทราบมันก็เลยทำให้มันอยู่ผูกติดอยู่ในการกลายเป็นช็อกแอนช็อกแอนที่ผมมาที่อีกที่แรกผมก็อะไรมันคือช็อกอะไรที่แอนอะไรนี่ไอ้ตัวความเป็นเชียงใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันมาชัดเจนขึ้นเมื่อ14ตุลาก่อนเหตุการณ์14ตุลาเล็กน้อยนะครับก่อนเหตุการณ์14ตุลามันก็มีสำนักเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ซอแอนน่ะสำนักเชียงใหม่ก็จะเป็นการทำกิจกรรมของนักศึกษาก็มีวารสารที่สำคัญมากๆที่ออกมาในช่วงนั้นนะคือวารสารชุดไทยเขียวเนี่ย
ซึ่งมันก็บ่งชี้เรื่องของการอันตรายของเผด็จการทหารนะครับแล้วในขณะเดียวกันการขยายตัวของภาคคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือก็มีนะฮะแล้วก็มาขยายตัวของภาคคอมมิวนิสต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยก็มีนะครับก็ทำให้นักศึกษาบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตื่นตัวในการตั้งคำถามในเชิงการวิพากษ์รัฐและการวิพากษ์รัฐเนี่ยจึงเริ่มผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยภาควิชาสังคมวิทยาเริ่มต้นการอนุรักษ์แต่ว่าพอมาหลัง14ตุลาแล้วเนี่ยมันอนุรักษ์นิยมไม่ได้เพราะคำถามมันถูกยิงเข้ามายิงเข้ามายิงเข้ามาเรื่องชาวนาเรื่องกรรมกรเรื่องอะไรต่างๆนานาดังนั้นอย่าลืมว่าในช่วง14ตุลาถึง14/19หรือ1/16-19เลยนะครับมีกระบวนการชาวนาเคลื่อนไหวในภาคเหนือที่เยอะมากและชาวนาฆ่าตายไป20กว่าคนและสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาด้วยนะไม่ใช่เป็นชาวนาธรรมดาแต่ว่าเป็นผู้นำชาวนาดังนั้นในโจทย์อย่างนี้เราก็เลยเข้าไปเองเด็กรวมทั้งเข้าไปเกี่ยวในสังคมบนที่สูงด้วยเริ่มจากโครงการการวิพากษ์ไปโครงการการปลูกเพื่อทดแทนฝิ่นอะไรต่างๆมาเรื่อยๆจนทั้งการเป็นบัตรประชาชนผมคิดว่าที่อาจารย์ตลาดชัยช่วยโยงให้เห็นเนี่ยบริบทประวัติศาสตร์ณจุดต่างๆของความเกี่ยวข้องของสังคมที่ยามวิทยาที่มชในบริบทของประเทศไทยน่าจะทำให้เราคุ้มค่าของการทำความเข้าใจกับบริบทช่วงของนั้นให้มากที่สุดไปคือผมขออนุญาตเสริมไปสองประโยคว่าแค่สังคมวิทยาจะดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระนะฮะเป็นวิชาหนึ่งนะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์จุฬายกตัวอย่างครับก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเรียนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหยิบยืมอำนาจเพื่อจะให้ดำรงอยู่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพูดไปก็ขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนในกรณีพูดเช่นเดียวกันบริบทที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างถึงแหล่งทุนก็ดีอุดมทางภายนอกที่มีส่วนผลักดันทำให้วิชาเติบโตในประเทศเราเนี่ยก็หลุดแก้ไม่ออกจากการให้ทุนของต่างประเทศบางส่วนก็ค่อนข้างชัดเจนสาขาของวิชาก็ได้การฟูมฟักอย่างดีมากจากแหล่งทุนภายนอกก็จะได้ทุนสม่ำเสมอแล้วก็เติบโตมากอันนี้เป็นที่ไปที่มาของบริบทความปัญหาที่แตกแยกอย่างหนักหน่วงภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องของวิชาวิทยาประชากรศาสตร์ต้นผมเพียงแต่เผยให้เห็นว่าคือถ้าเรามองขัดแย้งไปเข้าปากเข้าดูแต่ถ้ามองในแง่การเติบโตของประวัติศาสตร์ของความรู้ในสังคมเราในบริบทของสังคมการเมืองซึ่งมีโลกเข้ามาเกี่ยวข้องมีเราจะต้องเข้าใจสังคมตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องผมก็คิดว่าถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเหล่านี้อาจจะน่าทำให้เราได้ความเข้าใจเรื่องของคนรุ่นก่อนเราที่สร้างวิชาสร้างอะไรมาด้วยขอกลับมาถึง3ท่านนะครับแต่ละท่านคงจะมีอะไรเสริมเชิญเลยครับอาจารย์ติดแก้วก็ตอบคำถามเศรษฐีนะคะว่าประการแรกเนาะถ้าสังเกตเนี่ยเราใช้คำว่าสำนักเชียงใหม่ representation ซึ่งหมายถึง representation นี้เป็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าสำนักเชียงใหม่ซึ่งถูกมองจากคนภายนอกจริงอาจารย์นฤมีก็ได้พูดตอบคำถามค่อนข้างชัดเจน representation อันนี้ปรากฏอยู่ในงานเขียนหลายชิ้นนะคะที่บอกมันเป็น representation นั้นหมายความว่าคนในภาควิชาสังคมวิทยาและนักวิทยาเองอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเองสังกัดสิ่งที่เรียกว่าสำนักเชียงใหม่วันที่เราทำวิจัยเรื่องนี้และสัมภาษณ์อาจารย์หลายท่านเราพบว่ามันมีความแตกต่างมหาศาลในวิธีในการสังคมในกลุ่มคณะงานทางวิชาต้องแยกให้ชัดเจนแล้วก็ต้องรับเข้าใจตรงนี้นะคะในฐานะที่เป็นเรื่องเซอร์เทนเนชันเนี่ยมันมีงานซึ่งกล่าวถึงที่เรียกว่าเชียงใหม่สกูลเนี่ยอยู่2อันแล้วก็ในมิติที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นงานของแอนดรูว์วอลเตอร์นะคะที่เป็นงานที่ดิฉันได้อ่านแล้วก็มีการกล่าวพาดพิงสิ่งที่เรียกว่าสำนักเชียงใหม่ชัดเจนว่าเป็นสำนักซึ่งผลิตงานจำนวนมาก
ซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาหรือความรู้ในการรักทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านการต่อต้านรัฐนะชายขอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าวอล์กเกอร์ได้มีข้อคือทั้งเล่มเขาวิจารณ์สำนักเชียงใหม่นั่นแหละข้อวิพากษ์สำคัญขอโทษนะตอนนี้วอล์กเกอร์วิจารณ์ว่ามันเป็นลักษณะลงในไฟนะคะแต่ว่าเพเปอร์แมนโน่มันพูดถึงสำนักเชียงใหม่ว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียแอนด์พอลิตี้เช่นเดียวกับประกันภัยจะมองว่ามันเป็นกลุ่มสำนักซึ่งเอ็นเกจกับปัญหาของประชาชนทุกระดับโอเคคุยกันหลังไมค์ได้ไหมคะอาจารย์ต่อหลังไมค์นะครับขออาจารย์อารัญญาครับสั้นๆค่ะต่อนะอาจารย์ปิ่นแก้วคือว่ามันคำว่าสำนักมช.เนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่ในโค้ดอันโค้ดแต่อยู่ในเครื่องหมายสีขาวด้วยสำหรับดิฉันนะคะก็คือหมายความว่ามันมีหรือเปล่านะยิ้มคำอาจารย์ยศแล้วกันอาจารย์ยศบอกว่ามันเป็นมายาที่คนอื่นเขาให้คาดไว้จริงแล้วสำนักมช.มีจริงหรือไม่ก็ต้องถามตัวเองกันดูนะคะแต่ว่าอันนี้มันหมายถึงว่าเวลาคนข้างนอกมองเป็นข้องการของบล็อกเกอร์ที่มองว่ามันเป็นลักษณะของการพยายามที่จะเอามาใช้ในทางการบ้านมากนะคะนั่นคือที่เรียกกันก็คือแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าตัวหลักสูตรการสอนเนี่ยในแง่ของการเขียนหลักสูตรนั้นดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะตัวหลักสูตรมันบอกแล้วก็ในแง่ของเอกสารมันก็ใช่แต่ว่าดิฉันยืมคำของอาจารย์ชมุวันกระทรวงหอซึ่งได้เขียนงานเอาไว้ตั้งแต่ปี2529ตอนที่เสนองานเอกสารที่อาจารย์ฉลาดชาและอาจารย์โนดีที่เข้าวิชาจัดนะคะอาจารย์ที่เป็นคนจากข้างนอกมองเข้าวิชาว่าขนาดตัวสูตรการสอนในโรงการชาร์ก็มันไม่เคยแย่ในแง่ของตัวของการเรียนครับฉันมีเยอะเห็นไหมถ้าไม่มีผมคิดว่ารายการนี้นะครับที่เป็นรายการแรกของการมองในโอกาสการมองตัวเองของสำนักในเรื่องของพูดนะครับสำนักเชียงใหม่ซึ่งเขาก็พาดตัวแทนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชวนให้เราตระหนักนะครับว่าสิ่งที่เราพิจารณานั้นเป็นได้ทั้งคำถามเป็นทั้งชวนสิ่งที่ชวนให้เราต้องมองตัวเองโดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของการมองเราอยู่ในโลกซึ่งโจทย์ของสังคมศาสตร์และสังคมวันนี้เราไม่ได้คุยแค่สัมยานิยามด้วยนะครับเราจะคุยเรื่องสังคมศาสตร์เราอยู่ในโลกซึ่งวิชาความรู้ที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากเนี่ยถ้ามองในบทบาทกว้างขวางดูเหมือนจะต้องต่อสู้เพื่อจะให้คนเข้าใจว่ามันมีความสำคัญอย่างไรผมแค่ผมจะระหนักกันนะครับว่าความภาพตัวแทนที่เราพูดกันนี้เป็นเพื่อจะเป็นสื่อของเราช่วยให้เราถกถึงเรื่องว่าถ้าเชียงใหม่มีผลงานที่คนอ้างต้องเยอะขนาดนี้โดยเปรียบเทียบกับหลายที่ก็น่าจะดูว่ามันมีความเป็นตัวตนร่วมกันขนาดไหนความเป็นตัวตนร่วมกันนี้ไม่ใช่มาจากการแอบอ้างหรือประกาศตนหรือแจ้งเกิดเองนะครับคือเพียงจะจัดรายการให้เข้าตากรรมการเลยแบบนี้นะคือเดี๋ยวนี้มันมีอีเวนต์เยอะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยในท่ามกลางการสถาปนาวิชาความรู้ในสังคมซึ่งมีความไม่สังคมซึ่งมีความขัดแย้งในตัวเองมีความไม่เข้าใจตัวเองเยอะแยะเนี่ยเป็นภารกิจที่เราเองน่าจะได้ถือว่าได้ประโยชน์สูงมากจากสามท่านในวันนี้นะครับว่าสำนักมช.ที่ขึ้นมาคำพูดเนี่ยมองจากหลายมุมนี่มองนึกขึ้นมาเพียง380องศาโดยจำลองมาอีกนะครับจำลองมาใน3ท่านนี้และจากคำถามก็ทำให้เราตระหนักด้วยนะครับถ้าเราฟังตลอดก็จะเห็นถ้าอาศัยจุดนี้เป็นจุดกระตุ้นต่อไปนะครับเรามองความรู้เราที่เราคิดว่าสำคัญเนี่ยทำไมในสายตาคนทั้งคนถึงไม่เคยบางทีไม่เคยสำคัญเลยทำไมถึงมีอารมณ์มีพลังมีอะไรที่แรงในการที่แก้ปัญหาที่ช่วยคนเข้าใจเรื่องต่างๆไม่มากเท่าเดียวหรือทำไมเป็นอย่างนี้ครับผมเกี่ยวกับการถกกันเรื่องคำถามแบบนี้ผมจะยงจากคำที่โผล่เข้ามาในสังคมท่านที่พูดก็คือว่าสังคมวิทยาวิทยากับความรู้ของสาธารณะนี่มันทำไมมันจะมีส่วนร่วมกันเป็นความรู้เป็นความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นได้อย่างไรถ้าเราตระหนักว่าที่น่าจะเห็นผลที่ผ่านมาเมื่อการเรื่องป่าสังคมที่การตลาดชายทำมาเรื่องป่าชุมชนที่กลายเป็นความคิดเรื่องทางกฎหมายบางอย่างที่ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต้นนะครับ
ในส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าอาศัยข้อสรุปที่ท่านพูดถึงมองวิชาที่เราที่เป็นสำคัญกับบริบทของสังคมและบริบทของโลกที่เราต้องเผชิญผมก็โจทย์หนึ่งไม่มคอหนึ่งอะไรที่ก็คงจะสำคัญแต่ว่าตัวมคอหนึ่งนี้ผมจะจิ้มจ้อยเกินไปในการมองบริบทที่อย่างที่เราตั้งให้กับตัวเองในรอบปัจจุบันแต่เป็นโจทย์ที่สร้างความทุกข์ยากอย่างมากมายจากอาจารย์ที่ทำงานในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมองเรื่องนี้ในโยงกับบริบทของการเคลื่อนไหวทางสังคมและความคิดในสังคมร่วมกันถ้าสายงานนี้เป็นตัวกระตุ้นร่วมกันว่าแต่ละที่ที่มีวิชาเหล่านี้นะครับจัดกันยังไงมองตัวเองยังไงแล้วจะมองกันและกันยังไงให้เป็นแข็งร่วมกันมากขึ้นในคงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อไปก็ขอเชิญที่ประชุมร่วมกันขอบคุณเรียกก่อนทั้ง3ท่านเลยครับ